ปัญหาเหงือกร่นส่งผลก่อให้เกิดปัญหาความสวยงามและการเสียฟันซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะปัญหาเหงือกร่นส่งผลก่อให้เกิดปัญหาความสวยงามและการเสียฟันซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะสาเหตุของเหงือกร่นมีหลายสาเหตุและหนึ่งในนั้นคือการแปรงฟันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแปรงฟันอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เหงือกร่นกันนะคะการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธีหรือการแปรงฟันที่แรงเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการเหงือกร่นได้ค่ะการแปรงฟันแบบลากในแนวนอนแบบนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆการเลื่อยไม้เพราะฉะนั้นนอกจากเหงือกตัวฟันก็อาจจะสึกได้ซึ่งจะเป็นปัญหาตามมาการแปรงฟันแรงๆไม่ได้หมายความว่าเราแปรงฟันสะอาดนะคะแต่การแปรงฟันให้ทั่วต่างหากที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวันนี้หมอจะมาสอนแปรงฟันที่เป็นท่ามาตรฐานนะคะมีชื่อเรียกว่า Modified Bath Technique หรือชื่อไทยเรียกว่าการขยับและปัดค่ะเราจะเริ่มจากการวางขนแปรงอยู่ที่45องศาไปที่ขอบเหงือกนะคะขยับในแนวนอนเล็กน้อยและปัดลงไปที่ด้านปลายฟันสำหรับฟันหน้าหรือด้านบดเคี้ยวสำหรับฟันหลังค่ะการแปรงฟันแบบนี้จะแปรงได้ทีละประมาณ 2-3 ซี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขยับไปเรื่อยๆจากขวาไปซ้ายและบนลงล่างค่ะสำหรับด้านในที่เป็นด้านลิ้นหรือว่าด้านเพดานปากเราก็จะเอียงแปรงเหมือนกันนะคะคือกด45องศาไปที่ขอบเหงือกขยับและปัดค่ะแต่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยสำหรับฟันหน้านะคะเพราะว่าในบริเวณฟันหน้าเป็นแอเรียที่แคบในบางครั้งถ้าสมมติว่าเราวางแปรงในแนวนอนอาจจะใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นเราจะวางแปรงในแนวตั้งและปัดขึ้นมาค่ะทำเหมือนกันทั้งฟันล่างและฟันบนนะคะและสุดท้ายเราจะมาแปรงที่ด้านบดเคี้ยวโดยการลากยาวค่ะแล้วก็อย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะคะในกรณีของคนไข้จัดฟันนะคะการแปรงฟันก็จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเนื่องด้วยมีเครื่องมือที่ติดแน่นอยู่ในช่องปากค่ะคนไข้จะได้รับแปรงฟันเฉพาะสำหรับคนจัดฟันซึ่งจะมีร่องตรงกลางนะคะเราจะนำร่องตรงนี้วางตรงที่แบ็กเก็ตค่ะและขยับและปัดเหมือนกันนอกจากนี้เราจะพยายามวางแปรงตั้งฉากกับตัวแบร็คเก็ตในแนวตั้งนะคะและปัดออกสำหรับด้านล่างเหมือนกันนะคะคือวางแปรงตั้งฉากอีกข้างหนึ่งแล้วปัดขึ้นค่ะสำหรับด้านอื่นๆก็จะแปรงเหมือนกับคนไข้ทั่วไปนะคะเนื่องจากไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆมาขัดขวางนะคะทั้งด้านใกล้ลิ้นด้านหน้าและด้านบดเคี้ยวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าการแปรงฟันสามารถทำความสะอาดฟันได้เพียงแค่3ด้านเท่านั้นคือด้านหน้าด้านในและด้านบนของตัวฟันค่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะคะตัวฟันของเรายังมีด้านข้างที่จะต้องทำความสะอาดร่วมด้วยนะคะอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดฟันนะคะก็จะมีแปรงซอกฟันหรือ interdental brush ค่ะสำหรับตัวแปรงซอกฟันนะคะในกรณีคนไข้ทั่วไปเราจะใช้ตัวแปรงสอดเข้าไปในช่องระหว่างฟันค่ะและสอดเข้าออก 3-5 ครั้งหลังจากนั้นก็ไล่ไปที่ช่องฟันช่องอื่นนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นคนไข้จัดฟันนะคะเราจะใช้แปรงซอกฟันช่วยทำความสะอาดแบร็คเก็ตในแนวด้านข้างค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสอดตัวแปรงซอกฟันขึ้นมาระหว่างตัวลวดนะคะตัวต่อไปนะคะแปรงกอเดียวค่ะตัวนี้จะช่วยในการทำความสะอาดด้านหลังของตัวฟันที่เราไม่สามารถแปรงถึงได้วิธีใช้ก็คือการเอียงแปรง45องศาเข้าหาขอบเหงือกและกวาดไปตามขอบเหงือกค่ะแปรงกอเดียวนี้ยังมีประโยชน์สำหรับคนไข้จัดฟันในการแปรงย้ำบริเวณขอบเหงือกทางด้านใต้แบ็กเก็ตนะคะวิธีใช้ก็จะเหมือนกันคือการเอียงแปรง45องศาและกวาดตามขอบเหงือกเป็นรูปตัว U ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวไหมขัดฟันเราจะดึงไหมออกมาให้เป็นเส้นความยาวประมาณ15เซนติเมตรค่ะพันไหมเข้ากับนิ้วชี้และใช้นิ้วโป้งในการดันไหมลงไประหว่างฟันค่ะหลังจากที่ไหมผ่านตัวฟันลงไปแล้วนะคะเราจะบังคับให้ไหมโอบฟันเป็นรูปตัว C และถูขึ้นลง
เพื่อให้ตัวไหมสามารถลงไปในร่องเหงือกได้เล็กน้อยค่ะในการลงช่องว่างของฟัน1ครั้งเราจะต้องทำความสะอาดฟัน2ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาอีกข้างนึงค่ะแล้วเราก็จะไล่การใช้ไหมขัดฟันจากขวาไปซ้ายและบนลงล่างค่ะสำหรับคนไข้จัดฟันนะคะเราจะใช้ตัวซูเปอร์ฟรอสสอดด้ามที่เป็นด้ามแข็งเข้าไปใต้ลวดระหว่างตัวฟันค่ะดึงส่วนที่เป็นส่วนแข็งผ่านตัวลวดขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะใช้ส่วนที่เป็นฟองน้ำในการทำความสะอาดฟันวิธีการก็จะคล้ายๆตัวไหมขัดฟันเมื่อสักครู่นะคะคือการดันลงไปผ่านตัวฟันแล้วก็โอบเป็นรูปตัว C เหมือนกันค่ะจากที่หมอได้กล่าวมานะคะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าการทำความสะอาดฟันจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทำเพื่อป้องกันโรคเหงือกและรักษาฟันให้อยู่กับเราไปอย่างยาวนานค่ะ